ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตานีเตอร์เทสสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับนานาในรายการกินได้ก็กินนะคะทุกวันจันทร์เวลา15:30 นทาง Workpoint TV หมายเลข23ทุกครั้งที่เห็นนานาในทุกวันจันทร์เนี่ยก็จะมีเคล็ดลับดีๆมาฝากคุณผู้ชมสัปดาห์นี้ก็เช่นกันค่ะคุณผู้ชมนานามาพร้อมกับปลาทูนึ่ง1เข่งหน้าตาน่ารับประทานแบบนี้หลายคนเจอปัญหาคุณผู้ชมว่าเฮ้ยทำยังไงดีนะเจ้าปลาทูเวลาซื้อมาเสร็จเอามาทอดเนี่ยปลาทูติดกระทะตลอดเลยวันนี้นานาก็เลยมีเมนูจากปลาทูทอดมาฝากจะมาทอดปลาทูไปกับคุณผู้ชมค่ะมาดูกันว่าทำยังไงให้ปลาทูทอดของเราไม่ติดกระทะอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าพอรู้ว่าวันนี้ได้เมนูเป็นปลาทูเนี่ยก็เลยคิดว่าจะทำน้ำพริกแบบคนใต้รับประทานกันก็คือน้ำพริกหยำนั่นเองค่ะได้ข้อมูลมาจากคนใต้ที่เป็นเพื่อนสนิทแต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะดูเหมือนคนใต้กินจริงๆไหมแต่รับรองว่าทำมาจากใจแน่นอนเดี๋ยวมาดูไปพร้อมๆกันนะคะเดี๋ยวเราจัดน้ำพริกของเราเนี่ยนะคะลงจานเสิร์ฟแล้วรับประทานคู่กับผักสดค่ะคุณผู้ชมบอกเลยนะมีไข่ต้มหรือมีไข่เค็มอีกสักหน่อยนี่ข้าวหมดหม้อหุงข้าวได้เลยล่ะอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชรามรกตวันนี้เรามีเมนูซูชิกุ้งทอดมาฝากกันค่ะนำกุ้งลงคลุกแป้งทอดกรอบที่ผสมน้ำให้ทั่วทั้งชิ้นเตรียมไว้ใส่น้ำมันปาล์มรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนนำกุ้งที่เตรียมไว้ลงทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นให้เสด็จน้ำมันใช้มือจุ่มแป้งส่วนที่เหลือสะบัดแป้งลงทอดในน้ำมันจนสุกกรอบตักขึ้นให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้วิธีทำซูชิกุ้งทอดใส่ข้าวหอมมะลิหุงสุกตามด้วยน้ำส้มสายชูที่หมักจากข้าวแล้วใส่มิรินจากนั้นใส่น้ำตาลทรายคนส่วนผสมเข้าด้วยกันวางสาหร่ายบนเสื่อญี่ปุ่นที่ห่อด้วยฟิล์มถนอมอาหารใส่ข้าวซูชิเกลี่ยให้ทั่วทั้งแผ่นโรยด้วยงาขาวและงาดำคั่วจากนั้นกลับด้านสาหร่ายวางแครอทหั่นเป็นแท่งตามด้วยแตงกวาญี่ปุ่นหั่นเป็นแท่งและกุ้งทอดที่เตรียมไว้แล้วม้วนเป็นท่อนกลมวางแซลมอนด้านบนของซูชิห่อด้วยฟิล์มถนอมอาหารหั่นซูชิเป็นชิ้นพอดีคำจัดใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟตกแต่งด้วยสไปซี่มาโยซอสไข่กุ้งโรยด้วยแป้งทอดกรอบพร้อมเสิร์ฟค่ะช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูเต้าหู้ไข่ทอดซอสเย็นตาโฟหมูสับมาฝากค่ะนำเต้าหู้ไข่มาหั่นเป็นท่อนนำมาคลุกกับแป้งทอดกรอบก่อนนำไปทอดในน้ำมันร้อนจนเหลืองกรอบตักขึ้นให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้ใส่น้ำมันสำหรับผัดลงในกระทะนำขึ้นตั้งไฟใส่พริกฝรั่ง3สีผัดจนมีกลิ่นหอมใส่หมูสับลงผัดพอสุกเติมซอสเย็นตาโฟราโลโบและน้ำผัดให้เข้ากันใส่แป้งข้าวโพดละลายน้ำผัดจนส่วนผสมข้นแล้วปิดไฟ
จัดเต้าหู้ไข่ทอดลงในภาชนะราดด้วยส่วนผสมซอสเย็นตาโฟที่เตรียมไว้พร้อมเสิร์ฟค่ะเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูเต้าหู้ไข่ทอดซอสเย็นตาโฟหมูสับมีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ LINE @lobo Shopee Lazada JD Central และ www.lobo.co.th กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ